ไบรท์วชิรวิทย์สุดปลื้มนะครับเป็นหนึ่งในศิลปินโชว์พิเศษใน Amazing Thailand Countdown 2021สุดยิ่งใหญ่ที่ไอคอนสยามนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไอคอนสยามและพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand Countdown 2021ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสที่31ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา 17:00 น.นะครับณ River Park ไอคอนสยามนับเป็นแลนด์มาร์คงานเคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ตระการตาของประเทศไทยเพื่อตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยตลอดจนเป็น Global Countdown Destination นะครับของการเฉลิมฉลองค่ำคืนเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยงานนี้เสมือนเป็นการส่งกำลังใจจากประเทศไทยให้กับผู้คนทั่วโลกเพื่อก้าวผ่านปีที่ยากลำบากไปสู่การเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งนะครับโดยมีไบรท์วชิรวิชชีวอารีศิลปินจาก True ร่วมงานแถลงข่าวโดยการจัดงานในปีนี้นะครับนอกจากมหกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ตลอดจนค่ำคืนแห่งกองทัพศิลปินดาราที่จะมาร่วมส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ให้แก่คนไทยแล้วนะครับทางไอคอนสยามก็ยังได้จัดเตรียมไฮไลท์การแสดงพลุดอกไม้ไฟที่ทำจากข้าวเหนียวไทยนวัตกรรมสร้างสรรค์พลุแบบรักโลกจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนกว่า 20,000 ดอกบนโค้งน้ำเจ้าพระยานะครับระยะทาง 1,400 เมตรนะฮะคาดว่าจะมีผู้ร่วมเข้าชมในรัศมี5กิโลเมตรมากกว่า3ล้านคนประกอบด้วยพลุ7องค์นะฮะภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ความสุขเหนือสายน้ำสื่อความหมายถึงความหวังความศรัทธาความรุ่งเรืองและความสุขนะครับเพื่อเป็นการส่งต่อความหวังและกำลังใจจากประเทศไทยไปยังผู้คนทั่วโลกให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์นะครับและเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งนอกจากนั้นนะครับยังได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย Amazing Thailand Countdown 2021ในหัวข้อ Magic Upon the River สะท้อนภาพความงดงามของการแสดงพลุดอกไม้ไฟในค่ำคืนส่งท้ายปีนะฮะโดยแบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภทได้แก่ภาพนิ่งและภาพวิดีโอนะครับชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพนะครับได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกด้วยโดยหนุ่มไบรท์วชิรวิชชีวอารีนะครับศิลปินจาก True เผยความรู้สึกหลังงานแถลงข่าวว่ารู้สึกดีใจมากนะครับที่สิ้นปีนี้จะได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเคาท์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มเตรียมโชว์พิเศษนะครับที่จะนำมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านซึ่งในงานก็ยังจะมีศิลปินนักร้องอีกมากมายที่จะมาร่วมส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ให้กับคนไทยทุกๆคนผมอยากเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับมาร่วมเคาท์ดาวน์และนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่พร้อมๆกันในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับที่ River Park Icon สยามนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจมาร่วมงานนะครับสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งทางรถทางเรือนะครับและรถไฟฟ้าสายสีทองที่ได้มีกำหนดพร้อมเปิดให้บริการในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับขณะที่ผู้ชมทางบ้านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32 HD และช่องทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Icon สยามไทยรัฐข่าวสดและทางแอปพลิเคชัน True ID นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gossipstar.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ